สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortnite ในช่วงทำอาหารตามรอยวันพีชเมื่อเราเริ่มต้นด้วยลูฟี่แล้วจะขาดคนดังคนนี้ไปคงไม่ได้ซันจิครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาล่ะมาเริ่มเรื่องกันดีกว่าพอพูดถึงซันจิแล้วเนี่ยทำไมผมรู้สึกถึงข้าวผัดตลอดเลยก็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วอาหารโปรดของซันจิเนี่ยก็คือสไปซี่พาสต้าซีฟู้ดหรือพาสต้าทะเลรสเผ็ดนั่นเองครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยไม่ได้ระบุมานะครับเพราะฉะนั้นหลายช่องมากๆก็จะทำเมนูนี้แตกต่างกันไปครับช่องฝรั่งบางช่องเนี่ยเลือกที่จะทำพาสต้าเมนไตโกบางช่องก็ทำซอสแดงแบบอิตาเลียนใส่พริกหรือบางช่องก็ผัดพริกกระเทียมไปเลยแต่ว่าพวกเมนูพวกนั้นน่ะผมทำมาเกือบหมดแล้วและคิดว่าพาสต้าเมนไตโกเนี่ยน่าจะสงวนเอาไว้ใช้กับตัวละครอื่นในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอเป็นอาหารของซันจิผมคิดว่าควรจะเป็นอะไรที่ตะวันตกหน่อยก็จะทำพาสต้าทะเลครีมซอสครับถามว่ามันเผ็ดยังไงเหรอฮะง่ายๆครับแค่เราที่ป่นลงไปก็เผ็ดแล้วแล้วเข้ากันด้วยนะครับอร่อยมากเลยขอบอกเอาล่ะและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาเริ่มทำสไปซี่พาสต้าครีมซีฟู้ดกันเลยครับก่อนอื่นก็สับกระเทียมนะฮะใช้เยอะหน่อยครับวันนี้ประมาณ9กลีบนะครับพอสับหยาบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นหัวหอมกันผมใช้ทั้งลูกเลยฮะครั้งนี้และสุดท้ายที่ไม่ใช่อาหารทะเลก็คือเห็ดแชมปิญองนะครับพอได้เครื่องปรุงครบแล้วก็ตั้งกระทะใช้น้ำมันมากรอกเล็กน้อยจากนั้นเอาเครื่องทะเลที่เตรียมไว้ลงไปเลยครับมีกุ้งปลาหมึกผัดให้เข้ากันอ๋อลืมไปอย่างฮะเนื้อหอยลายแกะครับผมเทลงไป2ถาดเลยนะฮะพอเทหอยลงไปแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะเริ่มออกไม่ต้องไปซับหรืออะไรมันนะครับเก็บเอาไว้น้ำซุปหอยลายเนี่ยอร่อยนะครับจะเก็บไว้แค่ตอนหลังฮะเทเครื่องทะเลพักเอาไว้ก่อนจากนั้นในกระทะใบเดิมที่ไม่ต้องล้างเทน้ำมันมาเกาะลงไปอีกหน่อยแล้วก็ผัดกระเทียมให้เริ่มกรอบแล้วมีสีเหลืองสวยจากนั้นก็ใส่หัวหอมลงไปครับผัดหัวหอมจนนิ่มแล้วก็ใส่เห็ดแชมปิญองลงไปผัดให้เข้ากันอีกสักครู่หนึ่งผมก็จะเริ่มใส่เครื่องทะเลที่ผัดเอาไว้แล้วลงไปครับโดยที่ยังเก็บน้ำเอาไว้อยู่นะฮะผัดเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงจากนั้นก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปครับ1กล่องหมดเลยฮะ200มิลลิลิตรทีนี้ล่ะครับใส่น้ำซุปหอยลายลงไปได้เลยหลังจากใส่แล้วผมก็จะคนให้เข้ากันด้วยไฟปานกลางนะครับพอเดือดแล้วก็ปิดไฟได้แล้วฮะขั้นสุดท้ายปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยดำเพื่อรสเค็มให้มากกว่าปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปคลุกเส้นอีกโอเคแล้วครับรสชาติใช้ได้เลยต่อมาต้มเส้นกันครับเติมเกลือแล้วก็น้ำมันมาเกาะลงไปจากนั้นพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยครับในขั้นตอนนี้ให้ใช้เตาแก๊สก็ระวังด้วยนะฮะลดไฟเป็นไฟกลางหรือไฟอ่อนก่อนดีกว่าไม่อย่างนั้นเส้นที่ยื่นออกมาเนี่ยมันอาจโดนไฟไหม้เอาครับถามว่ารู้ได้ยังไงเหรอฮะผมเคยทำมาแล้วไงนะครับ ยี่ห้อที่ผมใช้เนี่ยต้มไป10นาทีก็จะได้ระดับออเดนเต้ครับผมก็จะตักเส้นขึ้นมาวางลงไปบนซอสครีมทะเลที่ทำเอาไว้นะครับจากนั้นก็ใช้ตะหลิวกับช้อนคลุกให้เข้ากันได้เลยโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับพอตักเสร็จแล้วผมจะโรยพาเมซานชีสลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต่อด้วยพริกป่นฮะเท่านี้เองครับสไปซี่ซีฟู้ดพาสต้าของโปรดที่ผมทำให้ซันจิก็เสร็จแล้วทำไม่ได้ยากเย็นเลยนะครับและรสชาติก็อร่อยมากด้วยและต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่คาโบนาร่านะครับคนละอย่างกันคาโบนาร่าเนี่ยมันจะมีครีมมีไข่มีอะไรที่อ้วนกว่านี้เยอะครับอันนี้ครีมมาจากแนวใสๆมากกว่านะฮะเอาล่ะอิตาดากิมัสวิปปิ้งครีมแล้วก็กระเทียมรสชาติเข้ากันได้อย่างดีกับความหอมของเครื่องซีฟู้ดครับยิ่งได้ตัวเส้นที่ต้มกำลังดีระดับออเดนเต้ก็ทำให้อาหารเมนูนี้อร่อยอย่าบอกใครเลยละครับเอาล่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับของโปรดของซันจิในวันนี้ถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ Fortnite ตามรอยวันพีชก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ